ไม่พลิกโผราเชลคุปปะสาวงามตัวเต็งจากอินเดียคว้ามงมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล2024บันเทิงวันที่25ตุลาคม2567 22:44 น.ไม่พลิกโผราเชลคุปปะสาวงามตัวเต็งจากอินเดียคว้ามงมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล2024ตอบคำถามจนได้ใจกรรมการเมื่อเวลา 19:00 น.วันที่25ตุลาคม67ที่ MGI Hon Bravo BKK นายณวัฒน์อิสระไกรศีลประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนจัดการประกวดมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล2024รอบตัดสินตามหาสาวงามที่มีคุณสมบัติครบทั้ง 4B Beauty Body Brand Businessมาครองมงกุฎทองอันล้ำค่าของมิสแกรนด์พร้อมตอกย้ำความสำเร็จของ VR Grand The One and Only ยืนยันจะเป็นแรงขับเคลื่อนแคมเปญ Stop the War and Violence ยุติสงครามและความรุนแรงทุกรูปแบบอย่างจริงจังทั่วโลกอันเป็นคอนเซปต์ที่แข็งแรงและองค์กรพยายามผลักดันและรณรงค์มาตลอด12ปีที่ผ่านมาโดยลูเซียนาฟัสเตอร์มิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล2023นำทีมแดนเปิดฟลอร์กันแบบมันสุดเหวี่ยงซึ่งสาวงามทั้ง70ประเทศมาในชุดสีทองอารามระยิบระยับโชว์ความแกรมของเวทีแกรนด์จากนั้นได้แนะนำตัวทีละคนตามลำดับตัวอักษรต่อมาได้มีการประกาศรางวัลพิเศษก่อนจะประกาศผู้เข้ารอบ20คนสุดท้ายซึ่งหลินมาลินชระอนันต์มิสแกรนด์ไทยแลนด์2024ทำใจแฟนแฟนหัวใจพองโตด้วยการเข้ารอบเป็นคนแรกก่อนที่จะไปพบกับความเปรี้ยวแซ่บความแบบฉบับสาวแกรนด์ในรอบชุดว่ายน้ำซึ่งสาวๆมาในชุด2 piece แบรนด์ MGI Swimwear ซึ่งแต่ละคนได้อวดหุ่นเป๊ะปังจนแฟนๆกรี๊ดสนั่นฮอนหลินมาลินยังคงมีลูกเล่นพกพัดลมมาเป่าผมตัวเองให้ปลิวสยายส่วนมิสแกรนด์ฝรั่งเศสยังคงคอนเซปต์ถอดหัวกลางเวทีให้แฟนๆได้เอ็นดูกับความน่ารักของพวกเธอจากนั้นได้ประกาศรางวัล Best in Swimsuit ได้แก่ Miss Grand Brazil หลังจากนั้นประกาศผลผู้เข้ารอบ10คนสุดท้ายได้แก่ Miss Grand Indonesia จากรางวัล Miss Popula World Miss Grand ฝรั่งเศส Miss Grand Myanmar Miss Grand Peru Miss Grand Spain Miss Grand สหราชอาณาจักรมิสแกรนด์อินเดียมิสแกรนด์บราซิลมิสแกรนด์โดมินิกันและมิสแกรนด์ฟิลิปปินส์ซึ่งหลินมาลินตัวแทนสาวไทยพลาดเข้ารอบไปอย่างน่าเสียดายจากนั้น10สาวงามได้สวมชุดราตรีสีขาวอันเป็นสัญลักษณ์แห่งความสงบกล่าวสุนทรพจน์ Stop the War andไวโอเลนยุติสงครามและความรุนแรงทุกรูปแบบอันเป็นหัวใจหลักและภารกิจสำคัญของมิสแกรนด์โดยแต่ละคนได้กลั้วสุนทรพจน์ได้จับใจกรรมการและผู้ชมทั้งฮอก่อนที่ควีนลูเซียนาฟัสเตอร์มิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล2023จะกล่าวอำลาตำแหน่งพร้อมส่งมอบมงกุฎคืนให้กับนายณวัฒน์อิสระไกรศีลเพื่อเตรียมส่งมอบมงกุฎและภารกิจให้กับควีนคนใหม่หลังจากนั้น10สาวงามได้ออกมาโชว์ตัวงามจับใจอีกครั้งในชุดราตรีตามสไตล์ของตัวเองซึ่งถือว่าเป็นการโชว์เพอร์ฟอร์แมนซ์รอบสุดท้ายในกรรมการได้หนักใจในความสวยทัดใจของแต่ละนางก่อนที่พิธีกรประกาศผลท็อป5ท่ามกลางกองเชียร์ที่ลุ้นระทึกบีบหัวใจที่สุดได้แก่มิสแกรนด์ฟิลิปปินส์เมียมา
บราซิลอินเดียและฝรั่งเศสก่อนที่สาวงามทั้ง5ประเทศได้เข้าสู่รอบตอบคำถามซึ่งคือคำถามที่ว่าอะไรคือปัญหาที่สำคัญที่สุดของโลกที่จำเป็นต้องได้รับการแก้ไขและจะแก้ไขในเรื่องนี้ได้อย่างไรและหลังจากตอบคำถามเดียวกันนี้คณะกรรมการได้รวบรวมคะแนนและประกาศพิธีกรประกาศรางวัลรองอันดับ5ได้แก่มิสแกรนด์บราซิลทาลิตาฮาร์ตมานรางวัลรองอันดับ4ได้แก่มิสแกรนด์ฝรั่งเศสซาฟิตูกาเบนเกเลและรองอันดับ3ได้แก่มิสแกรนด์เมียนมาแทซูเยนทำให้เหลือ2สาวงามที่ได้จับมือกันได้แก่มิสแกรนด์ฟิลิปปินส์คริสตินจูเลียนโอเปียซาและมิสแกรนด์อินเดียราเชลคุปตะก่อนที่จะประกาศให้ตัวเต็งราเชลคุปตะเป็นมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล2024โดยราเชลเอาชนะไปด้วยคำตอบที่ว่าฉันเชื่อว่าปัญหาที่สำคัญที่สุดของโลกที่พวกเรากำลังเผชิญอยู่ในขณะนี้คือความยากจนซึ่งเป็นผลมาจากจำนวนประชากรที่มีมากเกินไปและทรัพยากรที่ไม่เพียงพอจะให้กล่าวง่ายๆก็คือทรัพยากรนั้นไม่เพียงพอต่อทุกคนบนโลกใบนี้ฉันคิดว่ามันถึงเวลาแล้วที่ผู้นำโลกจะต้องรับผิดชอบและร่วมส่งเสริมแนวทางที่จะทำให้ทรัพยากรมีจำนวนมากเพียงพอต่อจำนวนประชากรโลกพวกเราสามารถทำเรื่องนี้ได้ด้วยการสนับสนุนการควบคุมการตั้งครรภ์ในประเทศต่างๆฉันมาจากอินเดียซึ่งเป็นสถานที่ที่ไม่ใช่ทุกคนจะสามารถเข้าถึงอาหารน้ำการศึกษาและปัจจัยพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตมันถึงเวลาแล้วที่ทุกคนจะหยุดสู้รบกันหันมาเคารพซึ่งกันและกันและให้มั่นใจว่าทรัพยากรจะมีเพียงพอต่อมนุษย์ทุกคนในโลกและรอบสปีดเธอได้กล่าวว่าสุภาพสตรีและสุภาพบุรุษทุกท่านสงครามและความรุนแรงได้สร้างบาดแผลไว้ทุกๆมุมโลกและได้สร้างวงจรแห่งความเจ็บปวดและความเกลียดชังแต่วันนี้ฉันขอยืนอยู่หน้าทุกคนและขอกล่าวว่าวงจรเหล่านั้นสามารถทำลายลงได้พวกเราจำเป็นต้องเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันรับฟังเสียงของผู้ที่กำลังตกระกำลำบากและเปรียบความเจ็บปวดของพวกเขาเหมือนความเจ็บปวดของเราจากนั้นผู้นำประเทศของเราจะได้ให้ความสำคัญกับเจรจาหันหน้ามาพูดคุยต่อกันมากกว่าทำร้ายกันฉันยังคิดด้วยว่านี้มันถึงเวลาแล้วที่พวกเราจะโอบรับความแตกต่างเพราะความแตกต่างนี้เองที่ทำให้พวกเราเป็นหนึ่งเดียวกันมันถึงเวลาแล้วที่พวกเราจะเข้าใจว่าความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนั้นจะทำให้พวกเราเข้มแข็งมากขึ้นและด้วยการศึกษาพวกเราจะสามารถร่วมกันทำให้โลกของเรานั้นปลอดภัยและเป็นโลกแห่งความหลากหลายมาช่วยส่งเสริมสันติภาพและปกป้องเกียรติและศักดิ์ศรีของทุกชีวิตไปด้วยกันโดยมิสแกรนด์ทั้ง10คนจะได้ร่วมทำงานกับองค์กรมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล2023พร้อมเดินทางปฏิบัติภารกิจทั่วโลกพร้อมอยู่ที่ประเทศไทยภายใต้การดูแลของบริษัทมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนตลอด1ปีสำหรับผลรางวัลอื่นๆมีดังนี้รางวัล Best National Costume ได้แก่ Miss Grand Brazil Miss Grand Ecuador Miss Grand Honduras รางวัล Charming by Chat Cosmetic ได้แก่ Miss Grand Indonesiaรางวัล Beauty Skin ได้แก่ Miss Grand Thailand และ Miss Grand Myanmar รางวัล Ayora Queen ได้แก่ Miss Grand Myanmar รางวัล Best in Evening Gown
ได้แก่มิสแกรนด์รางวัลแกรนด์วอยซ์อวอร์ดได้แก่มิสแกรนด์อ่านข่าวหลินมาลินได้ไปต่อผ่านฉลุยทะลุรอบ20คนสุดท้ายมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล2024อ่านข่าวทำดีที่สุดหลินมาลินพลาดเข้ารอบ10คนสุดท้ายมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล2024โพลชี้ผลงานฝ่ายค้านสิริกัญญาโดดเด่นสุดเท้งณัฐพงศ์อันดับ9ลุงป้อมรั้งท้ายการเมืองวันที่28ตุลาคม2567 10:23 นาทีนอตกรุงเทพเปิดผลสำรวจการทำงานของฝ่ายค้านสิริกัญญาโดดเด่นสุดเท้งณัฐพงศ์อันดับ9ลุงป้อมรั้งท้ายขณะที่ประชาชนไม่เชื่อมั่นการทำงานฝ่ายค้านสูงกว่า 57% เมื่อวันที่28ตุลาคม2567ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สานิษฐ์ สิริวิสิทธิ์กุลหัวหน้าศูนย์สำรวจความคิดเห็นนอตกรุงเทพโพมหาวิทยาลัยนอมกรุงเทพเปิดเผยว่าจากการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนจำนวน 1,500 คนจากทั่วทุกภูมิภาคช่วงวันที่11ถึง12ตค2567ถึงประเด็นความเชื่อมั่นต่อการทำงานของพรรคฝ่ายค้านโดยถามถึงการทำหน้าที่ของนักการเมืองพรรคฝ่ายค้านคนใดที่โดดเด่นที่สุดพบว่า 1. นางสาวสิริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อรองหัวหน้าพรรคประชาชน 15.2% 2. นายวิโรจน์ ลัคนาอดิศร ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชน 12.8% 3. นางสาวรักชนก ศรีนอก ส.ส.กทม.พรรคประชาชน 9.3% 4.นายรังสิมันต์ โรมส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชน 9.3% 5. นางสาวภคมล หนุนอนันต์ ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชน 8.7% 6. นายกันนวี สืบแสง ส.ส.บัญชีรายคือพรรคเป็นธรรม 5.6% 7. นายพฤทธิ์ วัชรสินทุกส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชน 5% 8. นางสาวทิศนาชุนหวันส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชน 4.9% 9. นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิ 4.8% ส.ส.บัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคประชาชน 10.นายถากรตันทสิทธิ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคไทยสร้างไทย 4.2% 11. รอ.ธรรมนัสพรหมเผ่าส.ส.พะเยาพรรคพลังประชารัฐ 3.6% 12. นายชัยมงคลชัยรบส.ส.สกลนครพรรคพลังประชารัฐ 3.3% 13. นายสุพนัสมีนชัยยนันท์ 3% ส.ส.กทม.พรรคประชาชนและ 14. พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณส.ส.บัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ 2% และอื่นๆ 3.9% ส่วนพรรคการเมืองฝ่ายค้านใดทำหน้าที่ได้ดีที่สุด 5 อันดับแรกพบว่าพรรคประชาชน 23.3% พรรคไทยสร้างไทย 19.7% พรรคเป็นธรรม 13.6% พรรคใหม่ 12.5% และพรรคประชาธิปไตยใหม่ 10.4% ความเชื่อมั่นต่อการทำงานของพรรคการเมืองฝ่ายค้านเพียงใดพบว่าเชื่อมั่นมาก 12.3% ค่อนข้างเชื่อมั่น 16.1%ค่อนข้างไม่เชื่อมั่น 30.6% ไม่เชื่อมั่นมาก 26.7% และไม่มีความเห็น 14.3%
ีมงานมิสแกรนด์เมียนมาตัดสินใจจะคืนมงกุฎชี้ไม่ได้รับความเป็นธรรมบันเทิงวันที่26ตุลาคม2567 12:24 น.ทีมงานมิสแกรนด์เมียนมาตัดสินใจจะคืนมงกุฎชี้ไม่ได้รับความเป็นธรรมพร้อมผู้อำนวยการระดับชาติ ND ประกาศลาออกจากตำแหน่งค่ำคืนแห่งมงทองของนางงามผู้เพียบพร้อมกลายเป็นดราม่าไปทั่วโลกโซเชียลมีเรื่องที่ทำให้แฟนนางงามอึ้งไปเลยหลังเวทีประกวดมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล2024เกิดการเรียกร้องว่าผลตัดสินไม่ยุติธรรมจากผู้อำนวยการระดับชาติหรือ National Director ND ประเทศพม่ามิสแกรนด์เมียนมาแทซูเยียนรองอันดับ2มิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล2024มีสีหน้าไม่สู้ดีนักและมีน้ำตาคลอหลังราเชลกุปตาราเชลกุปตามิสแกรนด์อินเดียคว้ามงกุฎไปครองจากนั้นแทซูเยียนถูกผู้อำนวยการระดับชาติของประเทศตัวเองถอดมงกุฎตำแหน่งรองอันดับ2และดึงสายสะพายออกหน้าเวทีจากนั้นพาแทซูเยียนกลับทันทีงานนี้ทำเอาหลายคนมองว่าเอ็นดีมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมและไม่มีน้ำใจนักกีฬาดราม่ากลางเวทีมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล2024นางงามเมียนมาถูกกระชากมงกุฎหน้าเวทีนวัดตอบแล้วจะปลดหรือไม่มิสแกรนด์เมียนมาไหมหลังมีดราม่าเอ็นดีกระชากมงกุฎหน้าเวทีเขี้ยงทิ้งล่าสุดเอ็นดีประเทศพม่าทีมงานมิสแกรนด์เมียนมาได้ให้สัมภาษณ์ผ่านสำนักข่าวเมียนมาเซเลบริตี้ถึงประเด็นดังกล่าวว่าผู้อำนวยการระดับชาติประเทศพม่าประกาศคืนมงกุฎตำแหน่งมิสแกรนด์พร้อมระบุแคปชั่นว่าผมตัดสินใจคืนมงกุฎมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนลเนื่องจากความไม่ยุติธรรมระหว่างสิ่งที่ผมทุ่มเทลงไปกับผลตอบแทนที่ได้รับกลับมาและผมจะไม่รับตำแหน่งผู้อำนวยการระดับชาติNational Director ของ Miss Grand International ในปีต่อๆไปอีกแล้วอ่านข่าวที่เกี่ยวข้องไม่พลิกโผราเชลคุปตาสาวงามตัวเต็งจากอินเดียคว้ามง Miss Grand International 2024ทำดีที่สุดหลินมาลินพลาดเข้ารอบ10คนสุดท้าย Miss Grand International 2024